สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับต้องบอกว่าเมื่อกี้อ่ะเพิ่งไปอัดเพลงเสร็จกับส้มมาลีครับทุกคนแล้วก็มาไลฟ์ต่อเลยแต่ว่าไม่ทานข้าวก็ขออนุญาตทานข้าวไปด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเทียนหอมนี่โชว์ให้ดูแต่แดมแต่แดมแต่แดมนี่ครับผมเทียนหอมคิสนี่ครับผมบอกเลยว่าหอมฮะแล้วก็ตอนนี้ก็หิวด้วยครับผมมาเรามีโพย ง่ายสุดเราจะโชว์ให้ดูนะครับผมว่าภายในแพ็กเกจของเทียนหอมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นผมก็จะกินข้าวเย็นไปด้วยแต่แดมนี่เป็นกล่องครับนี่แพ็กเกจสวยมากแชวบก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบที่ใส่เทียนหอมนะครับผมแล้วก็ตัวเทียนหอมก็จะเป็นอันนี้แล้วก็ขออนุญาตโชว์นะครับนี่อันนี้น่ารักมากๆเลยที่มันรีเฟคหน้าผมอยู่ก็คืออันนี้แหละครับ น่ารักมากอันนี้จริงๆเวลาแบบทุกคนคงเคยเห็นนะที่เป็นเหมือนตุ๊กตาเด้งแก๊ก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 อะไรเงี้ยผมว่านี่ก็น่าคล้ายๆกันเวลาแบบมองก็จะแบบสบายตาครับนี่ก็จะมีนี่ครับผมที่จุดฟูที่จุดเทียนเทมากดฟึบเทียนติดกดฟึบเทียนติดครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นที่ครอบเทียนครับก็แบบผมว่าจุดแล้วนะก็กดครอบเข้าไปฟึบเทียนดับฟึบเทียนดับเท่มากๆเลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นแบบเป็นที่ตัดไส้เทียนครับเงียบนี่เป็นที่ตัดไส้เทียนชุบ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 เดี๋ยวเราจะมาโชว์จุดเทียนอีกแป๊บหนึ่งนะบอกเลยว่าก็สำหรับทุกๆหนึ่งเซตนะครับผมก็จะได้สิทธิ์ลัคกี้ดรอครับผมแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยก็จะมีโพสการ์ดสุ่มด้วยคล้ายๆแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเซ็นด้วยนะครับผมแล้วก็คนที่ซื้อเทียนเอ็มมาลานา by Mew นะครับผมตลอดแคมเปญก็จะมีสุดเขาเรียกว่าอะไรอะสุดไม่ใช่มีสิทธิ์ลุ้นไม่ใช่สุดมีสิทธิ์ลุ้นกิจกรรมเด็ดในวิดมิวด้วยนะครับผมมาเรามาลองจุดกันเลยดีกว่านะจะได้ผิดด้านก็คือเกือบเข้าหน้าแล้ว ฟูHappy birthday to you ไม่ใช่นี่ครับผมก็เอาไว้จุดเพื่อความผ่อนคลายได้นะครับกลิ่นก็จะหอมมากจะรอก่อนแป๊บนึงนะยังไม่ละลาย Happy birthday to you ไม่ใช่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุก10ถูกแล้วทุก10นะครับผมก็จะมีสิทธิ์ลุ้นลัคกี้ดรอแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยก็จะมีโฟโต้การ์ดแบบนี้เป็นแบบโฟโต้การ์ดสุ่มนะครับผมแล้วก็คนที่ซื้อเทียนเอ็มมาลานาบายมิวตลอดแคมเปญนะครับผมก็จะมีลุ้นกิจกรรมไปเดทไนท์วิดมิวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเซิร์ฟแต่แดมเราจะมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับผมในชุดนอนเทเวอร์ก็กิจกรรมเดทไนท์วิดมิวจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็เราก็จะไปทานเขาเรียกว่าไลน์มิชลินด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกแล้วก็ไปฟังเพลงด้วยกันด้วยนะครับผมฟังเพลงเฉยๆนะผมไม่ลองรอเล่นเดี๋ยวผมจะลองด้วยกินข้าวเย็นพร้อมแสงเทียนนี่มันดีจริงๆทานข้าวเย็นกันยังครับทุกคนนี่คืออร่อยมากเดี๋ยวมาเล่ากันดีกว่าว่าตอนที่แบบมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกับของทางคิสเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนที่ไปถ่ายเนี่ย
มีหลายเซตมากๆก็จะเห็นว่า 3-4 เซตได้เลยนะกับชุดแต่ว่าพี่ๆน่ารักมากๆก็ทำงานเร็วมากครับผมแบบปุ๊บๆๆเสร็จปุ๊บๆๆเสร็จมีการเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดเข้ามาถ่ายปุ๊บๆๆเปลี่ยนผมเปลี่ยนชุดแล้วก็ถ่ายแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็พี่ๆทีมเนี่ยน่ารักมากๆก็บอกเลยว่าใครที่ได้ของจากแบรนด์นี้ไปอ่ะคุณภาพแน่นอนครับผมเขาบอกว่าพิเศษมากๆวันนี้ตอนที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยก็รูปออเดอร์นะครับผมก็จะรับชุดนอนสีแล้วก็แบบเหมือนที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยครับผมแล้วก็สุ่มได้นี่ด้วยรูปพร้อมลายเซ็นของผมด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเซ็นให้ดูนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งอันก่อนนะก็จะเซ็นสดให้เลยภายในไลฟ์นี้แหละครับผมแต่แล้วก็ไอตัว Sweet Dream Set เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อสำหรับเซตพิเศษที่จะได้ตัวชุดนอนนี้แล้วก็โพสการ์ดนะครับก็ในหลังจากที่ไลฟ์จบจนถึงก่อนหมดเที่ยงคืนนี้ก็เลยเรียกว่า Sweet Dream Set นะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับจริงอร่อยมากเลยอะแล้วก็จุดเทียนด้วยก็จะมีความโรแมนติกมากขึ้นใครมีแฟนก็อย่าลืมซื้อไปจุดกาแฟนะครับฟินแน่ๆต้องบอกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปทานข้าวทุกคนบ่อยๆหรอกตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษมากๆนะต้องขออนุญาตที่ต้องเคี้ยวไปด้วยพูดไปด้วยสวัสดีครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนดีกว่านะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสไปถ่ายไม่ใช่ไปถ่ายไปอัดเพลงกับส้มมาขอนับก่อนนะว่าเป็นเพลงเท่าไหร่จากในอัลบั้มช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ยผมแบบไปซุ่มทำเพลงมาหลายเพลงมากๆเพราะว่าก็ใกล้ถึงกำหนดที่เราจะปล่อยเพลงทั้งอัลบั้มแล้วครับผมแต่ว่าต้องรอซิงเกิล5ก่อนนะซิงเกิล5ก็พอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดเอฟเฟคทำให้แบบถ่าย MV ไม่ได้จริงๆก็เรื่องถ่าย MV นั่นแหละเพลงอ่ะเสร็จแล้วเหลือถ่าย MV ครับแล้วก็ถ่าย MV ไม่ได้เพราะโควิดนะครับผมเพราะว่าก็ห้ามออกกองคนเยอะก็เลยต้องบอกว่ารออีกแป๊บนึงแล้วก็คือความนี้ก็ปรึกษากับทีมนะว่าเอ้ยเราควรจะปล่อยซิงเกิลอื่นออกมาก่อนไหมแล้วแบบถ่ายในสตูดิโอที่คนน้อยๆที่แบบสามารถเอามาออนแอร์ได้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยมันถูกวางอันนี้มาเพื่ออะไรบางอย่างต่อไปในอนาคตก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นอันนี้แหละที่เราจะต้องปล่อยอันนี้ก่อนก็เลยต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมที่อาจจะต้องดีเลย์กว่ากำหนดการนิดนึงนะครับแต่ว่าก็รอติดตามนะครับผมบอกเลยว่าดีแน่ๆเพราะว่าสตอรี่ไลน์แบบแน่นมากๆเรื่องนี้ต้องรอติดตามนะครับผมก็เอ้าลืมเล่าของส้มเลยส้มเนี่ยเป็นเพลงที่เท่าไหร่บอกไม่ได้ไม่บอกต้องไปรอรุ่นเราเองเพราะว่าอะไรก็ไม่บอกไม่ได้จริงต้องบอกว่าเอาบ้างของผมเนี่ยทำใกล้จะเสร็จแล้วครับผมน่าจะเหลืออีกเพลงเดียวเพลงเดียวแล้วก็เหลือไปมิกซ์ไปมาสเตอร์แล้วเดี๋ยวก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรวมก็อาจจะได้ฟังเพลงอัลบั้มแล้วนะเดี๋ยวต้องรอซิงเกิล5ไปก่อนแล้วก็รอให้ซิงเกิล5เนี่ยมันทำงานของมันก่อนครับผมเดี๋ยวก็จะถึงเวลาในการเปิดอัลบั้มว่าขอโทษด้วยนะครับทุกคนไม่เห็นคอมเมนต์จริงๆว่ามีใครเข้ามาบ้างเนี่ยขอดูซิมองไม่เห็นเพราะว่าไกลมากๆเลยเมื่อกี้มีพี่ว่านเข้ามาด้วยเหรออุ้ยเฮ้ยเอาจริงข้าวเย็นอร่อยมากเลยเฮ้ยอาจารย์ว่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณชวนผมเข้ามาทำไมเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์ว่านชวนหนวดหน่อยครับผมเพิ่งโกนหนวดไปเมื่อ2วันที่แล้ว ผมเห็นคลิปแล้วผมเห็นคลิปแล้วใช่ชวนเฮ้ยช่วงนี้ทำอะไรบ้างพี่วานผมจะมาสั่งชุดนอนคุณเนี่ยเฮ้ยพี่วานต้องซื้อเซตนอนนะชุดนอนมันดูแบบว่ามันน่าจะลื่นกับหนวดเคราของผมดีอ่ะหรอพี่วานชอบเอาหนวดไปไถชุดนอนหรอเหมือนผ้านี่มันเป็นผ้าแบบเหมือนพระเอกละครยุคแบบ2000น่ะผ้าลื่นๆผ้าลื่นๆน่ะเดี๋ยวนี้เขาก็ใส่กันเหรอๆๆผมต้องทำยังไงบ้างนะผมต้องซื้อเป็นบ็อกเซตเหรอหรือยังไงใช่ส่งเนี่ยไปสั่งซื้อเทียนเซตคืนนี้พี่ว่านโอเคเดี๋ยวผมจะไปสั่งซื้อนะมันมีแล้วคุณแค่7ตัวคุณต้องเซ็นรูปให้ผมด้วยนะได้ผมจะให้พี่เลยได้เลยพี่วันทำอะไรอยู่ครับผมเพิ่งกินข้าวเสร็จผมไม่รู้ว่าคุณกินอยู่ไม่ไงผมได้ถือมากินตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมกินไปแล้วกินกับแม่ต้องให้ผมกินคนเดียวเลยพี่วันใช่คือแต่ว่าผมกินไปไลฟ์ไปเนี่ยมันจะไม่เท่เหมือนที่มิวทำอยู่นะพี่ถ้าพี่ทำมันจะแบบอีกแบบนึงแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีไลฟ์ด้วยกันอีกใช่ไหมใช่ครับก็ให้ทุกคนรอติดตามนะครับใช่นี่พี่วานชวนแฟนๆคุยให้หน่อยสิผมอยากกินข้าวอ๋อครับก็แฟนๆน้องมิวครับเดี๋ยวปล่อยจังหวะนี้ให้น้องมิวเนี่ยได้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับเพราะว่าการเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยจะทำให้เกิดการย่อยยากนะครับก็จะอาจจะท้องอืดได้ในกลางคืนแล้วถ้านอนตดด้วยเนี่ยไม่ดีแน่ๆเลยนะครับใช่ครับจริงเหรอเขาห้ามนอนตดเหรอก็ได้แต่ว่าถ้ามันพื้นมันก็จะเหม็นอะไรเงี้ยก็ไม่โอเคใช่ครับนี่คือหนักยุ่งจนไม่มีเวลายุ่งจนไม่มีเวลากินข้าวเหรอต้องกินข้าวไปแล้วก็แบบคุยไปด้วยอะไรเงี้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งไปอัดเพลงกับส้มมาอ๋อผมเห็นแล้วที่เขาปรับไมค์ลงใช่ไหมใช่โอ้แล้วมันห่างกันเยอะเหมือนกันนะแบบว่าพี่ส้มเขาตัวเล็กไงใช่ส้มตัวเล็กน่ารักใช่แล้วก็ต้องรีบมาไลฟ์เลยนะครับคุณไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคุณไม่ได้แบบไปเจอใครใช่ไหมช่วงนี้คุณต้องดูแลสุขภาพนะเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยคนดูด้วยนะคุณจะออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะใช่ผมก็แบบออกไปแค่อัดเพลงนั่นแหละแล้วก็กลับบ้านแล้วไม่ไปเจอใครเลยดีแล้วครับสตูดิโอไม่มีคนเลยนี่คือบ้านมิวเหรอนี่คือบ้านมิวทำไมบ้านมิวมันดูแบบมันดูวอร์มอบอุ่นขนาดนี้ไฟมันดูแบบนี่โรงแรมแถวสตูดิโออ้าวโหกลับบ้านไม่ทันจริงๆอ๋อเพราะเรามันมีกำหนดเวลาใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ผมต้องรายทุ่มหนึ่งแล้วผมอัดเสร็จประมาณแบบ6:30นะพี่วันโอ้ลำบากเลยขนาดนั้นก็ดีแล้วแหละไม่ต้องเดินทางได้เลยครับผมคิดถึงนะครับพี่ว่าดูแลสุขภาพด้วยนะถึงเสมอนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่เราต้องไลฟ์อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะพี่ไม่แน่ใจว่าวันไหนอะไรนะได้เลยครับผมให้มิวกับทีมงานของตะมิววางแผนเอาเองแล้วกันนะครับได้เลยครับผมได้ครับคนดูทุกคนครับไปแล้วนะให้มิวกินแล้วก็อย่าไปชวนเขาคุยเยอะให้เขากินให้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยต่อผมขอสวัสดีจากมาเลเซียด้วยฮะสวัสดีครับเดี๋ยวว่ากันมิวได้จ้ะสวัสดีจ้ะดีครับขอบคุณครับครับกิมยังครับพี่มิวยังนะครับแต่ผมจะคุยกับทุกคนก่อนนะครับตอนนี้เราก็มัวแต่มองไม่ได้ขายของเลยครับ ให้ดูเทียนใหม่เราจะมาลองเล่นกันดีกว่าอันนี้เทียนชาวแวบแต่ผมจะลองดับให้ดูนะปุ่มเรียบร้อยเอาเรียบร้อย ติดครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตวางเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าผมวางตัวนี้แล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรก็ระมัดระวังด้วยนะครับผมเวลาใครเอาไปใช้ก็อาจจะต้องมึนๆนิดนึงในการดึงออกมาเพราะว่าเทียนก็จะละลายใส่อันนี้นะทุกคนชอบแบบจุดเทียนหรือไม่จุดเทียนมากกว่ากันผมว่าจุดเทียนสวยกว่าเราจะจุดเทียนไหม
ื่อกี้แบบโชว์ให้ดูแค่เนี่ยแล้วตรงดำๆอ่ะเราสามารถตัดได้นะเนี่ยก็นี่ตัดแชปก็ตัดตรงดำๆออกเนี่ยคือไม่เคยรู้เลยนะว่าปกติเขาจะมีที่จุดที่แล้วพังเลยที่ตัดไส้เทียนด้วยก็จะเท่มากๆเพราะว่าเราจะตรงที่ดำๆไปนะโอ้ยขออนุญาตเลยครับไม่ค่อยถนัดเลยเรียบร้อยก็พี่ดำๆออกแล้วก็จุดใหม่ดีกว่าเพราะผมว่าจุดอ่ะสวยกว่าโอ้ยพี่วูดี้เข้ามาด้วยเหรอครับพี่วูดี้สวัสดีครับผมแป๊บนึงนะครับว้ายผมว่าผมตัดลึกไปแอร์ก็เป่าอ๋อนี่ไงมันเป็นที่เขี่ยโอ้ยแล้วน้ำตาเทียนมันหล่นไปเยอะแล้วเนี่ยอุ้ยนี่แล้วก็ใช้ตรงที่เขี่ยนี่แหละขูดออกมานะครับแล้วก็ป้ายพื้นอุปกรณ์เขาแบบทำมานี่มาหนึ่งเสิร์ฟการใช้งานมาเสร็จแล้วพี่วันนี้ยังอยู่หรือเปล่าครับยกมือขึ้นถ้าคุณเห็นความคิดเห็นนี้พี่ตึม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 อ้าวพี่วูดี้ไม่อยู่แล้วอ่ะพี่วูดี้สวัสดีครับพี่วูดี้ไปไหนแล้วครับขอย้ำแคมเปญหน่อยนะครับผมก็สินค้าตลอดแคมเปญเนี้ยสามารถเข้าไปสั่งได้ที่ www.kidsbangkok.com นะครับถึงวันที่15พฤษภาคมปีนี้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆในทาง Twitter IG แล้วก็ Facebook ของ Kids Candle เลยนะครับผมอ้าวพี่วูดี้เข้ามาจอยไม่ได้นะมีคนบอกว่าไม่ได้ขายของแล้วมั้งไม่เราขายของอยู่Hello from Love you some good day โอ้ยนี่ดีกว่าผมจะใบซิงเกิลต่อๆไปด้วยท่าแต่บอกเลยว่าคนผมจะเดาไม่ออกหรอกซิงเกิลที่5 ซิงเกิลอีกที่เหลือไม่มีลำดับแล้วกันแต่บอกว่าอีก5อันแรกมันจะเป็นแบบที่เพิ่งไปอัดกับส้มมาขอหนึ่งท่าก่อนนะท่าอะไรวะแล้วก็ขอนึกก่อนนะแล้วก็มีที่พึ่งไปเพลงของใครว่าอ๋อมีอันหนึ่งเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งเพลงอะไรวะอีกอันหนึ่งเป็นเสร็จแล้วติดเพลงแล้วท่าอะไรบ้างก็ไม่รู้Want to hear you sing นี่ไงทุกคนถ้าได้มางานนี้แล้วก็จะได้มาร้องเพลงไปด้วยกันนะครับผมก็เดทไนท์วิดมิวย้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะมานั่งทานดินเนอร์กันเห็นบอกว่าเป็นอันนี้แบบที่รู้ตอนแรกนะเป็นโอมาคาเซ่นะ
เราได้ทานโอมาคาเสะด้วยกันครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมสนุกเล่นกันแล้วก็จะมีร้องเพลงด้วยกันด้วยครับผมนี่ครับผม Dinner Date Night with Meal นะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกอายามอีกครั้งหนึ่งเราจะขายของอีกรอบหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวจะมาเมาต่อสัญญา ขอขายของก่อนนี่มาขายของเทียนครับผมก็ซื้อเทียนนะครับผมจะได้มาจะเป็นรีเวิร์สนะซื้อเทียนนะครับผมทุก1สิทธิ์เนี่ยจะได้ลัคกี้ดอ1สิทธิ์ได้ลัคกี้ดอแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยจะได้รับโฟโต้การ์ดแบบซูมแบบนี้ปุ๊บแล้วก็คนที่ซื้อเทียนเอมารานาบายมิลนะครับตลอดแคมเปญก็จะลุ้นดินเนอร์เดทไนท์วิทมิลด้วยแล้วก็สินค้าทุกอันสามารถไปซื้อได้ที่ www.kidsbangkok.com นะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถก็ไปติดตามได้ทาง Twitter IG Facebook แล้วก็ Kids Candle นะครับมาต่อแล้วขายเสร็จแล้วก็อยากเมาเรื่อง Aquarium Man มากเลยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใกล้ถ่ายมากๆแล้วแต่พอมาเจอโควิดปุ๊บก็ไม่รู้ยังไงนะว่าสุดท้ายเราจะได้ถ่ายตามกำหนดการหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าจะกำหนดการนั่นแหละแล้วก็ตัวละครหลักได้แคสครบแล้วเดี๋ยวเราจะเวิร์กช็อปกันทุกคนเร็วๆนี้แล้วด้วยครับผมตื่นเต้นมากๆตอนนี้ผมก็กำลังทำคาแรคเตอร์ของตัวละครใหม่อยู่ก็ได้การบ้านมาก็ไปเรียน acting มาเพิ่มนั่นแหละก็เลยได้การบ้านมาต้องไปดูหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาเพื่อทำคาแรคเตอร์ครับผมตื่นเต้นมากๆอยากถ่ายเร็วๆแล้วชอบบรรยากาศตอนถ่ายมากเลยอย่างล่าสุดที่ไปถ่ายซูเปอร์แมนมาโหตอนนั้นคือถ่ายแค่4คิวนะแต่ว่าเป็น4คิวที่ติดกันรู้สึกว่าเหนื่อยแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหนื่อยกายอะไรเงี้ยแต่ไม่เหนื่อยใจเลยนะสนุกมากๆจริงๆเหมือนแบบ4วันติดเนี่ยทีมงานทุกคนแบบโหสุดยอดมากสปิริตสุดยอดมากจริงๆแล้วก็ถ่ายกันอยู่ยาว4วันเพราะตัวละครผมก็ดำเนินเรื่องก็เต็มเลยอยู่กับทุกซีนจริงๆ4วันมีเวลาพักประมาณ3ซีนได้มั้งที่เหลือมีทุกซีนเลยก็แต่ว่าสนุกมากๆครับสนุกมากๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศตอนที่แบบได้ถ่ายซีรีส์มากๆเลยตอน Aquarium Man ก็แบบเวลาเราไปประชุมทีมกับโหเฮ้ยมาดีทำอะไรนะขยันสุดเนี่ยยังกินข้าวอยู่เลยบอกเลยว่านี่อาศัยคนที่มาเข้ามาจอยเนี่ยจะได้กินข้าว มารีไม่กดรับเลยโอ้ยมาแล้วไปไหนเฮ้ยถึงบ้านแล้วเหรอบ้านแล้วเฮ้ยไวจังเลยอยู่บ้านแม่แวบมาหาแม่อ๋ออ้าวอดเจอน้องคอร์กี้เลยสิเฮ้ยอยู่เพราะฝากแม่ไว้เอาโอ้ยน่ารักจังเลยอะพัตเตอร์ไม่สนใจหรือมันเอาตุ๊กตาไม่สนใจหรอกครับไหนมาลีแม่เมื่อกี้พี่ว่านแซวเรื่องส่วนสูงปองนี่ใส่ไม่ดีบูลลี่อ่ะบูลลี่คุณธนกิจบอกว่าเอ๊ะทำไมส้มต้องปรับไมค์ด้วยพี่ว่านเขาสูงเท่าไหร่ยากเพื่อนก็สูงนะจะบอกว่าถ้าร้องต่อมิวแล้วอยากให้เห็นว่าปรับไมค์ลงนะเดี๋ยวก่อนรู้แรงมากจะโดนมากทำอะไรเป็นไรอ่ะแรงมากกินนี่อยู่ข้าวหน้าแซลมอนนี่ไม่ทานข้าวเลยหรอกินแต่ขนมเหรอเออหมายยังไม่กินข้าวเลยอ่ะกินขนมแบบ3มื้อแล้วอ่ะจริงทุกคนแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราอัดกันก็มารีก็กินขนมตลอดเลยมือคนที่ขาดของหวานไม่ได้ไหนสปอยเพลงนิดนึงสิสปอยเพลงสปอยว่าไงดีอ่ะต้องบอกว่าเมื่อกี้พี่ทันเมาบอกว่ามารีสั่งขนมมาเยอะมากใช่ไม่ยอมเอากลับด้วยเอากลับดิเมื่อกี้เราเอากลับปะขนมยังมีเอากลับหมดแล้วเอากลับแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ๋อให้สปอยเพลงสปอยว่าไงอ่ะนี่เรายังไม่สรุปชื่อเพลงเลยนะเฮ้ยเอายังไม่ต้องบอกชื่อเพลงแล้วกันคือเหมือนเรายังไม่เพลงเลยเออต้องบอกว่าไงดีนะเอาสปอยแบบถ้าเต็ม10ก็สปอยแค่ 0.5 พออ่ะโหงั้นก็ดูในสตอรี่แล้วกันเนาะเพราะว่ามิวสปอยเนื้อเพลงไปแล้วประมาณ 0.5%
0.5% คำว่า I do ก็คำว่า I do แล้วก็มี question mark ใช่ให้ส้มสปอยบ้างโหเชียร์เอ้ยสปอยไงเดียขึ้นเนื้อท่อนแรกขึ้นต้นด้วยคอควายคือสปอยโหดมากไม่คิดว่าจะสปอยอย่างนี้ใช่แค่คืออย่างเดียวยังไม่ได้ใส่สระยังไม่ใส่สระไม่ใส่ตัวสะกดไม่ถึงเพลงขึ้นต้นด้วยชอบสุดยอดสปอยแบบทุกคนรู้แน่ๆเขาบอกว่าลูกพี่ไนท์มาว่ะไนท์มาด้วยไนท์เจนเองเขารวยแล้วอ่ะเออใช่เขาแบบเขาไม่ต้องทำงานแล้วหายไปไหนกันไม่รู้แล้วอ่ะแต่มาถึงคือให้เลี้ยงข้าวตลอดเลยแล้วไหนไหนมันใช้ความเยาว์วัยของตัวเองเพื่อแบบเอาเปรียบเว้ยเนี่ยว่ะผมเป็นน้องอ่ะเพราะงั้นพี่ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนชื่อเพลงมันชื่อหลอกชอบหลอกคนอื่นคือตัวตนเดี๋ยวเรา3คนจะมีถ่ายรายการด้วยกันด้วยนะทุกคนใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยพี่โจ๊กแกล้งหมาพี่โจ๊กแกล้งพัตเตอร์เหรอแกล้งเพชื่ออะไรบ้างนะพี่เพตรากับพัตเตอร์เพตรากับพัตเตอร์ใช่พัตเตอร์ก็เป็นพ่อพันธุ์ต่อเต่าใครแก่กว่าใครแก่กว่าเพตราเป็นแม่พัตเตอร์เป็นลูกเพตราอ่ะเราพ่อมันล่ะพ่อมันก็เป็นหมาจากฟาร์มผสมอ๋อผสมฟาร์มใช่ใช่เมื่อกี้ไหนบอกอะไรความหล่อความเท่ของมันโอ้ยพูดไม่รู้เรื่องอยู่ก็พิมพ์มาร่างไหนมาคือไลฟ์ด้วยเปล่ามันไลฟ์ได้อยู่เนี้ยมันไลฟ์3คนได้ด้วยเหรอตอนเนี้ย4คนได้แล้วเอาหรอไม่ถึง4คนเลยเอาแล้วมันกดชวนยังไงกดชวนไม่เห็นได้ดิไม่ได้นะกดข้างบนที่มันเขียนเป็นแบบบนซ้ายอ่ะมันจะมีคำว่า invite บนซ้ายที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะปุ๊บปุ๊บตรงชื่ออ่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็แปลว่าคุณมิวสุภสิทธิ์ไม่ได้อัปเกรดอัปเดตแอปนะนั่นสิน่าจะเป็นกับผมนั่นแหละไม่ได้อัปเดตแอปเราอีกแล้วเราชวนไม่ได้ว่ะเพราะว่ามิวเป็นเจ้าของผลไม่ได้อ่ะทุกคนผมขอโทษจริงๆมันผมไม่ได้อัปเดตไม่เห็นมีขึ้นเลย เอ้าอดเลยไหนขอโทษด้วยนะถึงแม้ว่าจะหล่อเท่ก็อดอะไรไม่ได้เพราะไม่อัปเดต พี่ไอบอกว่า Hi Marie and Mew My fave to artist My name is Sarang Yu from Vietnam พี่ไอพี่กดเชิญผมมาดูทำไมผมดูอยู่พี่กดผิด ทำไม่ได้อ่ะช่วยอ่านคอมเมนต์หนูหน่อยที่ขออะไรเนี่ยว้าการอ่านคอมเมนต์ของมิวน่าจะยากมากได้เลยอ่ะเพราะว่าคนดูเยอะมาก Thank you มันขึ้นมาไวมากเลยอ่ะส้มช่วงนี้จะปล่อยเพลงใหม่หรือเปล่าขายของเร็วเดี๋ยวปล่อยวันที่6พฤษภาเป็นเพลงเดี่ยวก่อนเพลงเดี่ยวเพลงไทยอังกฤษอันนี้เพลงไทยแบบเป็นเพลงมีจังหวะหน่อยไม่ซ่าค่ะไม่ใช่เพลงช้าละไม่เศร้าแล้วทุกคนอย่าลืมติดตามส้มด้วยนะครับต้นมารีแบบไม่เศร้าจะเป็นก็ลองดูแต่เพลงเราปล่อยเมื่อไหร่ก่อนเพลงเราโหเพลงเราต้องรอนู่นเลยอ่ะน่าจะมิถุนากรกฎาเนี่ยดีเพราะจะปล่อยมาทั้งอัลบั้มเลยโหดอ่ะแล้วเกลียดที่คุยกันว่าแบบเอ้ยปล่อยบั้มเมื่อไหร่แล้วคือปล่อยใกล้ๆกันเอ้าต้องปล่อยเมื่อไหร่อ่ะน่าจะประมาณเนี้ยเดือน7เดือน8อ่ะเฮ้ยทุกคนปล่อยเดือน7เดือน8หมดเลยเพราะว่าวันก่อนก็อีกคนนึงก็ไปคุยกันแล้วก็บอกว่าจะปล่อยเดือน7เดือน8ทางบั้มแต่ไม่แน่ของเราอาจจะเลื่อนด้วยก็มันมีแฟกเตอร์อันอื่นที่มันแบบจะต้องทำพร้อมกันถ้าอีกอันนึงทำไม่ได้อาจจะเลื่อนอ๋อแต่คือสรุปทุกคนเลื่อนพร้อมกันไม่ได้ ไม่ทัน
านบ้างทำไม่ทันกันหมดเออใช่ใช่ช่วงนี้ต้องย้ำนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยใช่ไหมใช่ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เนี่ยแหละก็พยายามแบบถูสบู่ล้างมือแล้วก็ออกกำลังกายทานวิตามินด้วยครับผมใช่ช่วงนี้วิตามินแบบนึกได้ก็กินอะไรอย่างเงี้ยเลยอะจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่ช่วงนี้มีวินัยทุกวันเลยไม่ใช่เราอยู่บ้านก็เลยเห็นมันตั้งบ้านทุกวันใช่แต่ช่วงนี้กินเช้ากลางวันเย็นอะตอนเนี้ยไหนคุยคนเดียวหรือว่าอะไรพิมพ์อะไรไม่หยุดเลยไหนบอกว่าเดี๋ยวนะจะปล่อยเดือน7ด้วยเพราะว่าไหนอยากไปปล่อยมาเลยทุกคนไปฟัง EP ของนายด้วยนะที่เพิ่งปล่อยไปอ่ะสักพักแล้วใช่ไหมมีหลายเพลงนายแล้วเพลงเราส่งอะไรวะส่งปีแล้วนะนายส้มแล้วคือนายบอกเราว่าเนี่ยพี่มิวเดี๋ยวพี่มาเล่น MV ให้ผมด้วยนะเพลงของผมร้องกับพี่ส้มนี่ก็แบบเอ้านายไปอัดมาแล้วหรอนายบอกเนี่ยเดี๋ยวทำจะเสร็จแล้วแล้วก็พูดว่าพี่ส้มก็ฟังแล้วจนตอนเนี้ยยังไม่ได้ฟังนะเพลงนี่เพลงไหนก่อนเพลงไหนวะเพลงแบบเพลงไหนวะงงเลยนี่ไงทำแล้วแต่รอก่อนกลัวโควิดครับคุณอัดเพลงมันอัดได้เลยไหมล่ะอัดเพลงอ่ะเออเพลงมันอัดได้เลยมันไม่ได้ต้องแบบอยู่กับหลายคนจริงนายอยู่ค่ายไหมอะไรนะนายอยู่ค่ายแล้วใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้นายมีค่ายยังมีค่ายแล้วหรอนายมีค่ายแล้วหรอมันมีข่าวว่าไปอยู่จีนแล็บจริงป่ะเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมติเป็นข่าวแล้วเขายังไม่ประกาศแล้วก็อยู่สปอยด้วยอ้าวพี่โจ๊กผมไม่เกี่ยวนะสปอยด้วยเดี๋ยวผมจะไปอัดเพลงกับจีนแล็บอยู่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยสปอยอีกแล้วเฮ้ยนายบอกไม่มีค่ายครับมีคนเขาเรียกมิวว่าเป็นสปอยคิงจริงเหรอไม่จริงชอบสปอยไม่จริงก็เลยหลังๆก็เงียบๆไว้แล้วให้คนอื่นพูดแทนนะเออว่าไปจะกดแล้วว่ากะจะกินแบบนี้น้ำตาลพุ่งเอาจริงเพลงที่เราประหยัดกันเมื่อกี้อย่างเจ๋งจริงเราชอบมากเลยเป็นหนึ่งในเพลงที่เราทำแล้วเรารู้สึกชอบมันมากเลยแล้วแบบชิลด้วยนะเราหวังว่าแบบคนฟังจะชอบทุกคนต้องบอกว่าส้มแบบโคตรเก่งส้มแบบไปร้องแอดเดียวเสร็จเลยเองเราร้องยังไงนะคะคือให้ทุกคนฝึกร้องกันไว้ก่อนนะคะสปอยแล้วอย่างนี้เราก็ได้พี่ข้าวเป็นโล่ช่วยด้วยแล้วก็มีสุกปองด้วยใช่แล้วเราก็แต่งกันต้องเล่าก่อนว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยเราก็ไปกัน3คนมีผมส้มแล้วก็มีพี่ข้าวไปนั่งแบบเก่งๆด้วยกันคนบอกพี่มิวขายเสร็จแล้วกดไม่ได้อะไม่ได้อัปเดตไงมันกดไม่ได้อะน่าสงสารนะเอาใหม่ไหมล่ะหรือว่าวันอื่นเดี๋ยวไปอัปเดตก่อนเลยกดชวนสงสารแม่เราเปิดซีรีส์เกาหลีดูแล้วตอนนี้อันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยตาลังเงกินชั้นไหนยกได้คุณส้มเดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วกลับบ้านแล้วใช่เลยเราก็จะมูฟกลับบ้านเราแล้วเหมือนกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับผมไว้เจอกันฮะขอบคุณทุกครับลองเพลงนี้ไปบ๊ายบายบายครับทุกคนก็ย้ำรอบสุดท้ายขายของรอบสุดท้ายเทียนครับผมเทียนเซตนี้นะครับผมก็จะสามารถสั่งซื้อได้ทาง www.kissbangkok.com นะครับถึง15พฤษภาคมนี้นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าก็จะมีเซตที่เราไปถ่ายรูปด้วยจะได้ก็พี่ทีมงานเนี่ยน่ารักมากจริงๆครับผมตอนที่ถ่ายแล้วก็สำหรับเซตพิเศษวันนี้ก็คือเนี่ยแต่พอผมปิดไลฟ์ปุ๊บก็จะมีเปิดขายเซตสวิตดรีมครับผมถึงเที่ยงคืนก็จะลุ้นรับนี้ด้วยเสื้อแบบนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่4รางวัลใช่ไหมครับ4
10อ๋อมี10รางวัลพูดผิดครับผมมี10รางวัลก็จะเป็นสุ่มได้นะครับผมก็ฝากแบรนด์คริสด้วยนะครับผมคริสแล้วก็จะได้นี้ด้วยจะได้เป็นเซตนี้ได้อาจจะเละหน่อยนะเพราะผมเล่นไปแล้วก็จะมีเทียนมีที่ป่าเทียนมีที่ดับเทียนแล้วก็มีกางเกงตัดป๊อปนะครับผมก็ฝากแบนคิชนะครับผมแล้วก็ฝากเซตสวิตวีมเซตด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะพอหมดไลฟ์ปุ๊บก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับไนเดี๋ยววันอื่นเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันเดี๋ยวขอไปนี่ก่อนไปโหลดแอปใหม่ก่อน ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนก็บอกเลยว่าคิดถึงทุกคนมากครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับทุกคน